สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแมวลายหมายเลขเจ็ดค่ะนาทีนี้คงไม่มีใครจะดังไปกว่าหมูเด้งลูกฮิปโปแคร์วัยสองเดือนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วรู้จักกับหมูเด้งจากข่าวและโลกโซเชียลแล้วเรามาทำความรู้จักกับสายพันธุ์ของหมูเด้งกันค่ะว่าฮิปโปแคร์มีความพิเศษยังไงฮิปโปแคร์เป็นสัตว์ที่ ในสมัยนี้คงต้องบอกว่าเขาเป็นพวกอินโทรเวิร์ตในขณะที่พี่ใหญ่ฮิปโปโปเตมัสเป็นสายปาร์ตี้เอ้ยเป็นสัตว์สังคมฮิปโปโปเตมัสชอบอยู่เป็นฝูงแต่ฮิปโปแคร์ชอบอยู่ตามลำพังจนช่วงฤดูผสมพันธุ์นั่นแหละเราอาจได้เห็นฮิปโปแคร์มาเป็นคู่เรียกว่าถ้าใจไม่เรียกร้องเราสองแยกกันอยู่ดีกว่าไว้ถึงเวลาค่อยมานัดสวีทกันประมาณนี้ค่ะ เห็นฮิปโปแคระตัวป้อมๆอ,อ,อย่างนี้ถ้าให้เขาวิ่งแข่งกับยูเซนโบยอดนักวิ่งเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก8เหรียญเหรียญทองจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกอีก11เหรียญตอนท็อปฟอร์มก็แข่งกันได้สูสีแทมฮิปโปแคระ อาจเข้าเส้นชัยก่อนด้วยซ้ำส่วนฮิปโปโปเตมัสยิ่งแล้วใหญ่ชนะอยู่เซนโบกขาดลอยไปหลายช่วงตัวดังนั้นจึงมีกฎเหล็กว่าอย่าแยมฮิปโปโปเตมัสเพราะเขาทั้งดุทั้งพร้อมชนแถมวิ่งตามเหยื่อทันเสมอสถิติเฉพาะในแอฟริกา คนเสียชีวิตจากโดนฮิปโปโปเตมัสจัดการมีมากกว่าโดนสัตว์อื่นสังหารต่อให้เทียบกับเสือสิงกระทิ่งรัดก็ตามแล้วฮิปโปแคระล่ะดิดันไม่เกรงใจใครขนาดนั้นไหม รายนี้เขาเป็นสัตว์สายซอฟ์ค่ะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอดังนั้นทำให้ไปรังแกรหรือขวางทางเขาหากินฮิปโปแคระอารมณ์ดีมากกว่ารุ่นพี่ฮิปโปโปเตมัสสายห้าวจนเทียบไม่ติดเลยแล้วบรรพบุรุษของฮิปโปแคระล่ะเป็นใคร แมมตัวล่ำเป็นตอนๆแถมดูเหมือนขาหมูพะโลขนาดนี้สมัยก่อนบอกกันว่าฮิปโปนะหรอก็เป็นญาติกับหมูนะสิจนเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากการศึกษาพันธุก,กรรมพบว่าฮิปโปเป็นญาติกับวานค่ะโดยมีต้นตระกูลเป็นวานมีขาแล้วก็แบ่งสายเครือญาติลงมาเป็นสองสายสายหนึ่งเป็นวานอีกสายเป็นฮิปโป ดูหุ่นแล้วอ้วนลำหนังมันปราบน่ารักน่ากอดแบบนี้ก็ดูคล้ายวานอยู่เหมือนกัน ผิวหนังของฮิปโปทั้งฮิปโปโปเตมัสและฮิปโปแคระหรือภาษาอังกฤษเรียกเขาว่าพิกมี่ฮิปโปหรือพิกมี่ฮิปโปที่หลายคนบอกว่าดูแล้วหิวดูแล้วเหมือนหนังขาหมูพะโลที่จริงแล้วหนังหนาๆของเขาไวต่อแสงแดดมากค่ะซึ่งที่เป็นแบบนั้นก็เพื่อให้ฮิปโปอยู่ได้ในสภาวะธรรมชาติของป่าในทวีปแอฟริกา แต่ความที่ผิวไวต่อแสงแดดมากร่างกายฮิปโปก็เลยมีการขับสารคัดหลั่งออกมาเรียกว่าเหงื่อเลือดที่ไม่ใช่ทั้งเหงื่อและก็ไม่ใช่ทั้งเลือดเหงื่อเลือดนี้มีสารประกอบที่เป็นกรดซึ่งมีชื่อว่าฮิปโปซูดริกและกรดนอฮิปโปซูดริก คุณสมบัติของเจ้ากรดนี้ช่วยให้จุลินทรีย์บนผิวของฮิปโปมีความสมดุลยับยั้งแบคทีเรียเจริญเติบโตป้องกันไม่ให้บาดแผลบนผิวของเขาติดเชื้อง่ายด้วยพูดถึงสารคัดหลังแล้วมาพูดถึงน้ำนมกันบ้างเคยได้ยินไหมคะว่าน้ำนมฮิปโปมีสีชมพูพาสเทลแบบสีเครื่องดื่มนมเย็นแล้วมันมีสีนี้จริงไหมหวานอร่อยเหมือนนมเย็นหรือเปล่า น้ำนมฮิปโปหวานไหมเจ้าของข้อมูลที่แมวลายค้นมายังไม่เคยมีใครได้ชิมค่ะแต่น้ำนมฮิปโปมีสีขาวขุ่นเหมือนนมคุณแม่แม่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปเพียงแต่ที่บางคนเห็นน้ำนมฮิปโปเป็นสีชมพูนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าเหงื่อเลือดสารคัดหลั่งสีแดงเหมือนสีเลือดที่แมวลายเล่าไปก่อนหน้านี้ไหลมาผสมเข้ากับน้ำนมน้ำนมขาวๆก็เลยดูหวานกลายเป็น สีชมพูพเหงื่อเลือดไม่ได้ไหลออกมาเป็นสีแดงแต่แรกแรกเริ่มที่ขับออกมาเหงื่อเลือดจะเหนียวหนืดไม่มีสีแต่ไม่กี่นาทีมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงจนกลายเป็นสีน้ำตาลในที่สุด ฮิปโปเตมัสซึ่งอาศัยอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ประมาณ1 1 5 0 0 0ตัวในขณะที่ฮิปโปแคระซึ่งอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นเหลืออยู่ไม่ถึง2,500ตัวและนั่นทําให้ฮิปโปแคร์จดอยู่ในสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นถ้าเด็กหญิงหมูแดงโตถึงวัยเจริญพันธุ์ซึ่งในฮิปโปแคระคือช่วงอายุ3-5ปีแม่ยกและพ่อทุนหัวของหมูแดงต้องยอมให้หมูแดง ออกเรือนนะคะก่อนหมูแดงจะโด่งดังเคยมีฮิปโปคราตัวหนึ่งที่นับว่าเป็นเซเล็บเหมือนกัน บิลลี่หรือวิลเลียมจอห์นสันฮิปโปโปเตมัสคือหมูแดง้งเอ้ยฮิปโปแคระซึ่งนายฮาวีเอสฟายสโตนผู้ก่อตั้งบริษัทเจ้าของอยางรถยนต์ยี่ห้อฟายสโตนที่เราคุ้นหูกันดีมอบให้ประธานาธิบดีคาวินคูลิชแห่งสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช1927 ฮิปโปแครบิลลี่จากไลบีเรียประเทศที่มีฮิปโปแครตามธรรมชาติมากที่สุดอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาติในกรุงวอชิงตันดีซีและแทบจะบอกได้ว่าบิลลี่เป็นปู่ทวดของฮิปโปแครส่วนใหญ่ในสวนสัตว์ในอเมริกาที่แอฟริกาศัตรูของฮิปโปแครในธรรมชาติคือเสือดาวและมนุษย์ที่ล่าเพื่อกินเป็นอาหารโดยเฉพาะในพื้นที่สงคราม แต่หมูแดงอยู่เมืองไทยปลอดภัยในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีคนรักคนเอ็นดูมากมายและยังได้รับความเอ็นดูจากผู้คนอีกหลายประเทศที่ได้รู้จักเขาเป็นโชคดีของหมูแดงจริงๆและในฐานะแม่ยกพ่อทุนหัวที่น่ารักถ้าเราไปเยี่ยมหมูแดงและเขาหลับอยู่ต้องปล่อยให้เขานอนนะคะเด็กน้อยต้องพักผ่อนให้พอจะได้แข็งแรง ส่วนคนที่โยนของโยนขวดน้ำลงไปเรียกร้องความสนใจจากหมูเดงยื่นมือมาเดี๋ยวนี้ค่ะต้องโดนไมบ้บรรทัดตีมือแล้วล่ะแมวลายหวังว่าเรื่องเล่าอีพีนี้จะช่วยให้เรารู้จักสัตว์สายพันธุ์ของหมูเดงฮิปโปแครขวัญใจของเรามากขึ้นนะคะอีพีนี้จบลงแล้วค่ะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ